สวัสดีครับ ครั้งที่4นะครับวันนี้นะครับเมื่อคราวที่แล้วเราได้พูดกันไปในเรื่องของห้างหุ้นส่วนจำกัดถูกไหมห้างส่วนจำกัดซึ่งผมได้บอกแล้วว่าห้างส่วนจำกัดนั้นมีหุ้นส่วนอยู่2พวกพวกหนึ่งรับผิดจำกัดอีกพวกหนึ่งรับผิดไม่จำกัดจำนวนพวกที่รับผิดจำกัดเนี่ยรับผิดจำกัดแค่ไหนก็คือลงหุ้นแค่ไหนก็รับผิดจำกัดแค่นั้นแล้วต้องจดทะเบียนเสมอตามมาตรา178รายการจดทะเบียนเนี่ยถ้านักศึกษาเห็นตามมาตรา178เนี่ยมันรายการที่4มั้งที่บอกว่าชื่อหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดและเงินซึ่งเขาเหล่านั้นได้ลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนเพราะนั้นในมาตรา178วงเล็บ4เนี่ย ก็จะเห็นได้ว่าคนที่ลงหุ้นชนิดจำพวกจำกัดความผิดเนี่ยเขาจะต้องระบุจำนวนเงินหรือทรัพย์สินลงไปด้วยนะครับว่าตีราคาเท่าไหร่เขาก็รับผิดจำกัดไม่เกินเท่านั้นนะครับแต่นี้มันมีอยู่4มาตราที่ผมได้พูดไปจำได้นะไอ้4มาตราเนี้ยก็มักออกข้อสอบบ่อยๆนะครับคือ179 182แล้วก็185 188นะเอกสี่มาตราอันนี้นะครับนะซึ่งเป็นข้อยกเว้นที่ทำให้หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดจะต้องรับผิดมากกว่าเงินที่รับลงหุ้นซึ่งเราได้พูดไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับเช่นตามมาตรา179คือว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นถ้ายังไม่จดทะเบียนอยู่ตราบใดให้ถือเป็นห้างส่วนสามัญเมื่อเป็นห้างส่วนสามัญเนี่ยนักศึกษาก็รู้ได้ว่าทุกคนจะต้องรับผิดโดยไม่จำกัดจำนวนตามมาตรา179อันนี้เนี่ยให้ดูหนี้ที่เกิดขึ้นดูมูลหนี้ที่เกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นก่อนจดทะเบียนจัดตั้งแม้จะชำระหลังจดทะเบียนจัดตั้งก็ถือว่าเป็นมูลหนี้ของห้างส่วนสามัญ นะครับมูลหนี้ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตอนไหนนะดูมูลหนี้เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นในมาตรา179ดูมูลหนี้หรือดูสัญญาก็ได้ว่าสัญญามันเกิดขึ้นก่อนสัญญาที่ก่อนหนี้น่ะนะครับสัญญาที่ก่อนหนี้หรือมูลหนี้เนี่ยสัญญาที่ก่อนหนี้มันเกิดขึ้นก่อนจดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดแม้จะมาฟ้องทีหลังก็ถือว่าหนี้นี้มันเกิดขึ้นก่อนจดทะเบียนจัดตั้งนะฟ้องทีหลังก็ได้ฟ้องให้หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความผิดรับผิดไม่จำกัดจำนวนได้เหมือนเป็นห้างส่วนสามัญคือทุกคนเนี่ยถือเป็นทุกคนรับผิดเหมือนเป็นห้างส่วนสามัญเพราะฉะนั้นดูมูลหนี้นะอันนี้ดูมูลหนี้ที่เกิดขึ้นดูมูลหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนจดทะเบียนก็ถือเป็นทั้งส่วนสามัญเลยจะฟ้องตอนไหนก็ได้ฟ้องหลังจดทะเบียนแล้วก็ต้องรับผิดไม่จำกัดจำนวนไอ้มาตรา182ที่ว่าใช้ชื่อเนี่ยมันรวมนามสกุลด้วยนะหมายถึงว่าใช้นามสกุลก็ไม่ได้นะนอกจากชื่อไม่ได้แล้วนามสกุลก็ไม่ได้แล้วก็ชื่อเล่นก็ไม่ได้นะครับชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับถ้าใช้เป็นชื่อห้างหรือเรียกลักคนปนเป็นชื่อห้างคือมาปนชื่อคนอื่นอย่างผมชื่อธีระมาปนชื่อกับสมพรเป็นธีระพรอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็ถือว่าลักคนปนเป็นชื่อห้างก็ไม่ได้เพราะนั้นถ้าหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความผิดยอมให้เขาใช้ชื่อรู้แล้วมั้ยครับค้านไปเขาใช้ชื่อ
หรือนามสกุลแม้กระทั่งชื่อเล่นก็ต้องรับผิดโดยไม่จำกัดจำนวนเหมือนเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดทั้งผิดไอ้ส่วน 1,085 เนี่ยก็คือว่าคือถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือคุยมอโอเวอร์ว่าลงหุ้นมากกว่าที่จดทะเบียนเพียงใดรับผิดถึงเพียงนั้นนะคือ85เนี่ยประเภทชอบโอเวอร์โอเวอร์ต้องลงหุ้นมากคือที่จริงลงหุ้นน้อยนะครับลงหุ้นน้อยเช่นลงหุ้นแสนหนึ่งเดี๋ยวเที่ยวคุยมอโอ้โหจะลงหุ้นล้านหนึ่งก็รับปิดเท่าถึง1ล้านนะแล้วยังรวมถึงรวมถึงคนที่เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่คุยว่าจะนำเงินมาลงหุ้นเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมเพิ่มเติมหมายความว่าเช่นผมลงหุ้นแสนหนึ่งผมบอกกับคนที่มาติดต่อค้าขายกับห้างว่าจะลงหุ้นเพิ่มเติมอีกสัก 900,000 ให้ครบ1ล้านนะแล้วภายหลังก็ไม่นำมาลงหุ้นเลยอย่างนี้ก็ต้องรับผิดถึง1ล้านเหมือนกันคือไปเที่ยวคุยว่าเดี๋ยวจะนำเงินมาลงหุ้นเพิ่มเติมอีกแต่ก็ไม่ได้นำมาดังที่พูดดังที่คุยนะก็ต้องรับผิดถึงเท่าที่คุยนั่นแหละนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าผมเคยออกข้อสอบในตรงประเด็นนี้เหมือนกันนะครับ ว่าคุยว่าจะลงหุ้นเพิ่มเติมนะบอกกล่าวเข้าไปทั่วจนเป็นที่รู้กันว่าเดี๋ยวจะนำเงินมาลงหุ้นเพิ่มเติมแล้วก็ไม่นำมาลงเลยพอดีห้างหุ้นส่วนจำกัดมีหนี้ซึ่งจะต้องชำระแล้วก็ห้างก็ไม่มีเงินชำระหนี้ไอ้คนที่คุยมอโอวดว่าจะลงหุ้นเพิ่มเติมถึงเพียงนั้นจะต้องรับผิดชอบถึงเพียงนั้นหรือไม่ก็ต้องรับผิดนะครับนะแม้ว่าในตัวบทจะบอกแสดงด้วยจดหมายใบแจ้งความหรือที่อื่นใดว่าลงหุ้นไว้มากกว่าจำนวนที่จดทะเบียนเพียงใดรับผิดถึงเพียงนั้นคือในตัวบทเนี่ยมันก็เขียนฟังกว้างไว้หรือเขียนกลางๆว่าลงหุ้นไว้มากกว่าที่จดทะเบียนเพียงใดคือแค่คุยมากแต่เรื่องคุยเพิ่มเติมตัวบทไม่ได้พูดถึงแต่เราก็ต้องตีความไปในทางนั้นด้วยว่าที่ว่าจะนำเงินมาลงหุ้นเพิ่มเติมก็ต้องรับผิดถึงเพียงนั้นด้วยนะครับเพราะทำให้คนภายนอกเขาเข้าใจผิดเขาหลงเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีทุนของห้างเพิ่มขึ้นมาอีกจึงตกลงทำสัญญากับห้างอย่างนี้ก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันส่วนใน 1,088 นี่ก็คือสอดนะครับก็เรียกสอดสอดเนี่ยมีความหมายอยู่2ความหมายนะครับความหมายสอดก็คือทำเองคือทำเองโดยไม่มีใครมอบหมายนะไม่หุ้นส่วนผู้จัดการไม่ได้มอบหมายเลยแต่ทำเองทำเองโดยปกติแล้วเนี่ยไม่ผูกพันห้างนะครับทำเองไม่ผูกพันห้างเพราะอะไรเพราะไม่มีอำนาจไม่ใช่ผู้แทนนิติบุคคลไม่ใช่ผู้แทนห้างเพราะฉะนั้นถ้าทำเองเนี่ยก็รับผิดไปเองไปทำสัญญาซื้อสินค้ามาขายทำเองก็รับผิดชอบเองแต่ถ้าภายหลังมีการให้สัญญาบันโดยหุ้นส่วนผู้จัดการเช่นหุ้นส่วนผู้จัดการทราบก็ไม่ได้ทักท้วงนะครับหรือว่าทราบคือไม่มีการทักท้วงก็คือการให้สัญญาบันโดยปริยายเนื่องจากให้สัญญาบันโดยชัดแจ้งก็ได้นะครับเพราะทำเองเนี่ยนักศึกษาต้องดูให้ดีว่าทำเองนะแล้วมีการให้สัตยาบันไหมนะการให้สัตยาบันไหมนะครับดูประเด็นตรงนี้ด้วยมีการให้สัตยาบันไหมเช่นไปซื้อสินค้ามาแล้ว
ก็มาขายในห้างหุ้นส่วนผู้จัดการก็ไม่ว่าไม่ทักท้วงแถมยังยินดีปีดาชอบอกชอบใจด้วยเพราะมีกำไรเพราะนั้นถ้าทำเองแล้วมีกำไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็ 100% ก็ให้สัญญาบันแต่ถ้าไปทำเองแล้วขาดทุนเนี่ยหุ้นส่วนผู้จัดการก็จะบอกว่าอ้าวฉันไม่ได้ใช้ให้แกทำแกรับผิดชอบไปเองนะมันก็จะเป็นแบบนั้นอันสอดอันที่สองก็คือมอบหมายนะครับมอบหมายมอบหมายไปทำเลยนะครับมอบหมายไปให้ไปทำหุ้นส่วนผู้จัดการไม่อยู่ก็มอบหมายไปทำอย่างนี้ก็คือสอดเหมือนกันเพราะจะอ้างว่ามอบหมายเนี่ยเป็นตัวแทนของห้างเลยทำได้อย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องก็เท่ากับว่าไปการมอบหมายเนี่ยเลยกลายเป็นมีสิทธิ์ทำมีสิทธิ์ทำได้ไม่เป็นการสอดเนี่ยมันก็ขัดเจตนารมณ์ของกฎหมายคือไม่อยากให้หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดจัดการงานของห้างเพราะว่าตัวแกน่ะรับผิดจำกัดแค่นั้นแล้วไปจัดการงานของห้างเนี่ยเกิดมีหนี้สินเยอะแยะแล้วบอกว่าฉันได้รับมอบหมายฉันจะรับผิดเท่าที่รับลงหุ้นนั่นแหละอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะมอบหมายก็เป็นการสอดนะมอบหมายก็เป็นการสอดทำเองแล้วก็มีการให้สัญญาบันก็ถือว่าสอดแต่ถ้าทำเองแล้วไม่มีการให้สัญญาบันก็รับผิดชอบเองนะโอเคนะเข้าใจนะทีนี้เนติบัณฑิตเคยออกข้อสอบอย่างกรณีมาตรา182เนี่ยคนภายนอกใช้ชื่อเป็นชื่อห้างจะต้องรับผิดชอบหรือไม่นะคนภายนอกนะคือเนก็ออกสุดตรงไปเลย182เนี่ยคนภายนอกใช้ชื่อเป็นชื่อห้างใช้ชื่อคนภายนอกใช้ชื่อเป็นชื่อห้างเช่นผมให้ลูกผมซึ่งเข้าหุ้นกับเพื่อนเอาชื่อผมเป็นชื่อห้างนะลูกผมเข้าหุ้นกับเพื่อนลูกเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความผิดเดี๋ยวเข้าหุ้นกับเพื่อนเพื่อจำกัดความผิดเอาชื่อผมเข้ามาใช้เป็นชื่อห้างทีนี้ทำไปทำมาก็มีหนี้สินเกิดขึ้น เจ้าหนี้ก็ฟ้องทั้งสองคนที่เป็นหุ้นส่วนกันแล้วฟ้องห้างก็ไม่มีเงินแล้วก็ฟ้องผมด้วยว่าใช้ชื่อเป็นชื่อห้างจะต้องรับผิดชอบในหนี้สินเสมือนเป็นหุ้นส่วนคือเอาไปพูดง่ายเอาไปเอามาตรา154มาหน้า4เนี่ยมาใช้บังคับนักศึกษาลองเปิดดูมาตรา154นะเดี๋ยวผมจะเชื่อมโยงให้ว่าทำไมเอามาตรา154นะ154เนี่ยใช้กับห้างหุ้นส่วนสามัญนะครับทั้งสามัญไม่จดทะเบียนและสามัญจดทะเบียนว่าบุคคลใดแสดงตนเป็นหุ้นส่วนด้วยวาจาด้วยกิริยาด้วยลายลักษณ์อักษรได้ยอมเขาใช้ชื่อเป็นชื่อห้างรู้ไรไม่คัดค้านปล่อยเขาแสดงตนเป็นหุ้นส่วนก็ต้องรับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนเสมือนเป็นหุ้นส่วนนะเขาเขียนว่าแบบนั้นนะคือดูแล้วกับ154ก็คือใช้กับห้างหุ้นส่วนสามัญทั้งสองชนิดนั่นแหละนะครับแต่ทีนี้ไอ้กฎหมายมาตรากฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยมันมีมาตราอันหนึ่งนะครับคือมาตรา180มาตรา180 180บอกบทบัญญัติไว้ด้วยห้างหุ้นส่วนสามัญข้อใดๆหากไม่ได้ยกเว้นแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปโดยบทบัญญัติถึงหมวด3นี้เนี่ยให้นำมาใช้กับห้างหุ้นส่วนจำกัดด้วยเห็นไหมนักศึกษาดูมาตรา180คือถ้าเราแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าไอ้บทบัญญัติของห้างหุ้นส่วนสามัญ นำมาใช้บังคับกับห้างหุ้นส่วนจำกัดได้นะเว้นแต่ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดเข้าบัญญัติของเขาไว้แล้วก็ไม่ต้องใช้เพราะเขาบัญญัติเขาไว้แล้วก็ไม่ต้องใช้ประเด็นปัญหาคือว่าไอ้คนภายนอกเนี่ยเอาชื่อตัวเองมาเป็นชื่อห้างยอมให้เขาใช้ชื่อตัวเองเป็นชื่อห้าง
ซึ่งถ้าเป็นห้างส่วนสามัญก็ไม่มีปัญหาโดนฟ้องให้รับผิดชอบในหนี้สินของห้างได้นะครับตามมาตรา154ประเด็นคือว่าเราจะนำมาตรา154มาใช้บังคับกับห้างหุ้นส่วนจำกัดได้ไหมตรงนี้นะครับว่าคนภายนอกที่ยอมให้เขาใช้ชื่อตัวเองมาเป็นชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องรับผิดชอบในหนี้สินของห้างไหมอันนี้ก็เคยเอาข้อสอบเนติบัณฑิตนะครับเนติบัณฑิตก็เฉลยธงเลยนะครับบอกว่าไม่ต้องรับผิดชอบนะคือจะนำมาตรา154มาใช้บังคับเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามาตรา154เป็นบทบัญญัติของห้างหุ้นส่วนสามัญอันนี้ก็เกิดคนก็แย้งว่าอ้าวก็บอกว่าห้างส่วนสามัญนำมาใช้บังคับได้ไงอ่ะก็บอกก็ได้อยู่แต่แล้วจะให้เขารับผิดอย่างไรหมายความว่าถ้ามาใช้ได้เนี่ยเขาใช้ชื่อเป็นชื่อห้างเนี่ยจะให้รับผิดเหมือนเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดผิดหรือรับผิดไม่จำกัดจำนวนเป็นทั้งส่วนสามัญก็เถียงกันอีกนะครับเถียงกันไปเถียงกันมาบอกเฮ้ยมันก็อย่างนี้อย่าไปเอาเลยนะคือไม่นำมาใช้เลยนะคือว่าผมเนี่ยยอมให้ลูกเอาชื่อมาเป็นชื่อห้างถ้าเอามาตรา154มาใช้บังคับได้เนี่ยผมจะรับผิดจำกัดได้ไหมเช่นเกิดลูกผมรับผิดจำกัดผมก็จะรับผิดจำกัดจำนวนได้ไหมหรือจะต้องรับผิดประเภทชนิดไม่จำกัดความผิดนะก็ยังถกเถียงกันไม่ลงตัวในที่สุดก็เลยไม่เอามาใช้บังคับนะนั่นก็หมายความว่าคนภายนอกที่นำชื่อมาเป็นชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้ใดๆของห้างหุ้นส่วนจำกัดเลยนะครับเพราะศาลท่านก็งงว่าเอามาใช้บังคับแล้วจะให้เขารับผิดไม่จำกัดจำนวนหรือว่าจะให้รับผิดแบบจำกัดจำนวนก็ยังงงศาลก็ยังงงผมก็งงก็เลยเป็นอันว่าเอาละกันไม่ใช้ไม่นำมาตรา154มาใช้เพราะฉะนั้นคนที่เอาชื่อมาเป็นชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยที่เขาไม่ได้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดเลยนะก็คือไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคนภายนอกแกจะเข้าใจว่าเป็นหุ้นส่วนมันก็ช่วยไม่ได้ทำไมแกไม่ดูทางทะเบียนอ่ะเพราะทางทะเบียนเนี่ยเขาไม่ได้มีชื่อเป็นหุ้นส่วนอะไรเลยถูกไหมเพราะการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องจดทะเบียนเสมอถูกไหมตามมาตรา178ต้องจดทะเบียนเสมอเมื่อจดทะเบียนแล้วจะต้องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยตามมาตรา121ใช่ไหม121ต้องไปประกาศข้อความที่จดทะเบียนหรือลงทะเบียนในราชกิจจานุเบกษาและเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นอันรู้แก่คนทั้งปวงอ้าวเมื่อเขาจดทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วคนที่เป็นเจ้าหนี้หรือคนที่เป็นคู่สัญญาควรจะรู้ว่าใครเป็นหุ้นส่วนถูกไหมใครเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัดนะถ้าไม่รู้กฎหมายถือว่ารู้ก็รู้แล้วว่าคนนี้ไม่ใช่หุ้นส่วนแม้เขาใช้ชื่อเป็นชื่อห้างก็เลยไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินของห้างเพราะถือว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ใช่หุ้นส่วนนะก็คงถ้าคำตอบสมบูรณ์ก็คงเป็นอย่างที่ผมพูดนี่แหละนะครับนะแต่ศาลท่านก็ตอบน้อยไปนิดนึงนะคือเราต้องท้าความไปถึงว่าอ้าวห้างส่วนจำกัดมันต้องจดทะเบียนเสมอเมื่อจดทะเบียนก็ต้องประกาศรายการที่ลงทะเบียนในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเมื่อประกาศแล้วก็คนทั้งหลายรู้นะเพราะนั้นห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยเมื่อลูกผมกับเพื่อนเข้าหุ้นกันแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ต้องถือคนภายนอกรู้แล้วใครเป็นหุ้นส่วน
เพราะนั้นเมื่อผมไม่ใช่หุ้นส่วนแต่ผมยอมให้ใช้ชื่อบัญชีห้างผมก็เป็นคนต้องรับผิดชอบใดๆในหนี้สินของห้างเพราะถือว่าคุณรู้อยู่แล้วผมไม่ใช่หุ้นส่วนนะนี่ก็เนก็เคยออกแล้วก็ออกบ่อยด้วยนะออกเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกนะถ้าเราจับหลักได้ก็ออกมาเลยนะครับ10คะแนนก็ไม่ต่ำกว่า9อ่ะตอบแบบนี้นะครับไม่ต่ำกว่า9เพราะเผลอ10เลยนะครับ10เลยนะพันแปดก็เคยออกข้อสอบแผงๆแบบนี้เหมือนกันนะครับ1088เนี่ยก็ออกว่าภรรยาของหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยเข้ามาจัดการงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดแทนสามีซึ่งไม่อยู่คือพูดง่ายๆว่าผมเนี่ยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนจำกัดนะผมเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนจำกัดก็คือผมต้องเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดถูกไหมเพราะตามมาตรา1087เนี่ยหุ้นส่วนจำพวกจำพวกไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้นเป็นผู้จัดการเพราะพวกนี้รับผิดไม่จำกัดจำนวนอยู่แล้วผมเนี่ยรับผิดไม่จำกัดจำนวนในห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้วก็เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการด้วยนักศึกษาก็เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดทีนี้เกิดผมไม่อยู่เนี่ยภรรยาผมนะแกก็เจ้ากี้เจ้าการเพราะแกชอบสอบไปทุกเรื่องอยู่แล้วตามภาษาคนนะที่เจ้ากี้เจ้าการแกก็ไปจัดการงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดนั่นแหละนะครับนะพอไปจัดการงานปั๊บเนี่ยก็มีประเด็นปัญหาขึ้นมาทันทีว่าอ้าวแล้วแกต้องรับผิดชอบในหนี้สินไหมนะศาลฎีกาก็บอกว่าไม่ต้องเหมือนกันนะครับเพราะแกไม่ใช่หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความผิดนั่นแหละนะแกเป็นคนภายนอกนะและแถมในคดีนั้นเนี่ยแกบอกว่าแกเนี่ยไม่ใช่หุ้นส่วนอะไรเลยนะแต่เป็นภรรยาของหุ้นส่วนผู้จัดการไอ้หุ้นส่วนผู้จัดการน่ะไม่อยู่ฉันก็เลยมาจัดการงานของห้างแทนโดยเขาไม่ได้มอบหมายหรอกนะหรือจะมอบหมายก็แล้วแต่นะครับนะแกก็บอกแกไม่ใช่หุ้นส่วนแต่เป็นภรรยาของหุ้นส่วนผู้จัดการนั่นแหละนะมาจัดการก็ไม่ต้องรับผิดชอบเหมือนกันก็คงอาจจะอ้างว่า1จดทะเบียนแล้วก็ต้องรู้ชื่อว่าใครเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการถูกไหมเพราะการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยต้องมีจดชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการด้วยถ้าเราดูในรายการตามมาตรา1078นะเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ถือว่าไอ้ข้อความจดทะเบียนตามมาตรา1078เนี่ยเป็นอันรู้แก่คนทั้งปวงไม่เลือกว่าคนนั้นเกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนหรือที่ไม่เกี่ยวข้องตามมาตรา1022นะเพราะนั้นถือว่าคนภายนอกทราบดีอยู่แล้วคือกฎหมายปิดปากคนภายนอกห้ามเถียงพูดง่ายๆถือว่าประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วคนภายนอกย่อมทราบดีว่าใครเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเมื่อภรรยาหุ้นส่วนผู้จัดการมาจัดการเขาไม่ใช่หุ้นส่วนผู้จัดการอยู่แล้วถือว่าคุณรู้แล้วคุณเป็นคนภายนอกต้องรู้แล้วตามมาตรา1022เพราะฉะนั้นคุณจะไปฟ้องอะไรกับภรรยาหุ้นส่วนผู้จัดการเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้ก็ต้องไปฟ้องห้างเพราะว่าข้อเท็จจริงก็คือว่าภรรยาจัดการมาแล้วก็มาขายในห้างนั่นแหละสามีก็ให้สัญญาบันอยู่แล้วอ่ะเพราะถ้าไม่ให้สัญญาบันเนี่ยไปบ้านก็เกิดเรื่องอ่ะนะครับก็ให้สัญญาบันอยู่แล้วคือยอมรับอ่ะนะครับเอาแกซื้อมาก็ดีแล้วฉันขอบใจนะอะไรสำนองนั้นนะครับขืนบอกว่าไปซื้อมานี่เสือกมั่งอะไรมั่งไม่ได้พูดไม่ได้นะครับคำนี้หยาบคายด้วยนะยังไงก็ต้องยอมรับนะจะเจ๊งหรือจะขาดทุนก็ต้องยอมรับอ่ะถ้าไม่ยอมรับก็เมียเอาตายใช่ไหมก็ต้องเป็นแบบนั้นนะเอานี่ก็นะออกวนไปวนมาอยู่แค่นี้นะครับนะเพราะใน1079 82 85 88เนี่ยออกข้อสอบบ่อยเป็นข้อยกเว้นของมาตรา1095นะครับ1095วรรคแรกนะครับวรรคแรกเนี่ย
ที่บอกว่าตราบใดที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดยังไม่ได้เลิกกันตราบนั้นเจ้าหนี้ของห้างจะฟ้องร้องหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความผิดไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้ามันมี1079 1082 1085แล้วก็1088เข้ามาปั๊บเนี่ยนะฟ้องได้เลยไม่ต้องรอห้างให้ห้างเลิกด้วยนะครับฟ้องได้เลยฟ้องหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดให้รับผิดชอบในหนี้สินได้เลยไม่ต้องรอให้ห้างเลิกเลยนะครับแล้วฟ้องให้รับผิดได้ไม่จำกัดจำนวนเช่นตามมาตรา179เพราะเสมอถือว่าเป็นห้างส่วนสามัญ1082ก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความผิด1085ก็รับผิดเท่าถึงเพียงนั้นเพียงนั้น1088ก็เฉพาะหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการสอดนะ1088เนี่ยเน้นอีกนิดนึงว่าเฉพาะหนี้ที่สอดเข้าจัดการเท่านั้นนะครับคือห้างอาจจะมีหนี้สินหลายรายที่เขาไม่ได้ไปเกี่ยวข้องจัดการนะแต่เขาจัดการหรือว่าสอดในหนี้รายที่9รายเดียวสมมุติรายที่9รายเดียวอาจจะมีหนี้ทั้ง10รายแต่เขาสอดในหนี้รายที่9รายเดียวก็รับผิดชอบเฉพาะหนี้รายที่9เท่านั้นแม้ในตัวบทจะบอกรับผิดชอบในบรรดาหนี้ทั้งหลายนะครับในตัวบทเนี่ยแล้วอาจจะทำให้เข้าใจไขว้เฝเพราะอะไรเพราะว่ากฎหมายบอกท่านว่าผู้นั้นจะต้องรับผิดในบรรดาหนี้ทั้งหลายของห้างส่วนนั้นโดยไม่จำกัดจำนวนศาลฎีกาเคยวินิจฉัยในประเด็นนี้เหมือนกันคือเขาสอดเข้าจัดการในหนี้รายหนึ่งรายใดเท่านั้นก็ควรรับผิดเฉพาะหนี้รายนั้นไม่ใช่เจ้าหนี้รวมหัวฟ้องหมดเลยหนี้ที่ไม่ได้สอดเข้าจัดการก็ฟ้องด้วยศาลฎีกาก็บอกว่าถึงแม้ตัวบทจะบอกว่ารับผิดบรรดาหนี้ทั้งหลายเนี่ยก็หมายถึงหนี้ที่สอดเข้าเกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับไม่ใช่รับผิดชอบในหนี้ทั้งหมดส่วนที่เป็นข้อยกเว้นที่ไม่เป็นการสอดคือการออกความเห็นและแนะนำตามวรรคสองนะครับออกความเห็นและแนะนำหุ้นส่วนผู้จัดการมาขอความเห็นมาขอคำแนะนำก็ให้ความเห็นไปให้คำแนะนำไปอย่างนี้ไม่เป็นการสอดเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ไปทำถูกไหมแค่พูดแค่ให้ความเห็นไม่ได้ไปทำไม่ได้ไปทำสัญญาแค่พูดแค่ให้ความเห็นมันก็ไม่เป็นการสอดก็ถูกต้องยุติธรรมดีแล้วนะไม่เป็นการสอบแนะนำแล้วคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อกับเรื่องของคุณเราไม่ได้ไปทำเองนะแค่แนะนำนั่นก็ไม่เป็นการสอบอีกอันหนึ่งออกเสียงเป็นคะแนนนับในการตั้งและ ถอดถอนผู้จัดการก็ไม่เป็นการสอบกรณีที่มีสัญญาให้ตั้งหรือถอนผู้จัดการได้นะครับเพราะนั้นในวรรคสองเนี่ยมันมี2กรณีนะนักศึกษาแยกเป็น2กรณีกรณีที่1คือที่ไม่เป็นการสอดก็คือว่าออกความเห็นและแนะนำไม่เป็นการสอดนะเขียนไปเลยว่ามี2กรณีกรณีที่1ออกความเห็นและแนะนำไม่เป็นการสอดนะเพราะว่าไม่ได้จัดการก็แค่แนะนำให้ความเห็นไม่เป็นการสอดกรณีที่2ออกเสียงตั้งผู้จัดการถอดถอนผู้จัดการคือออกเสียงลงคะแนนน่ะพวกแกออกเสียงลงคะแนนตั้งผู้จัดการถอดถอนผู้จัดการถ้ามีข้อสัญญาตกลงให้หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดตั้งได้ถอนได้ก็ไม่เป็นการสอบต้องมีข้อสัญญานะอันเนี้ยถ้าไม่มีข้อสัญญาแล้วไปตั้งผู้จัดการขึ้นมาก็เป็นการสอดเหมือนกันแล้วผมจะพูดทำไมเป็นการสอดก็เพราะว่าหุ้นส่วนจำพวกจำกัดถอนผิดไม่มีสิทธิ์จัดการงานของห้างถูกไหม
ไม่มีสิทธิ์จัดการงานของห้างเลยเพราะมาตรา1087เขาให้เฉพาะหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้นเป็นผู้จัดการดังนั้นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดจัดการงานของห้างไม่ได้เมื่อจัดการงานของห้างไม่ได้เนี่ยก็จะตั้งตัวแทนตัวแทนคือผู้จัดการเนี่ยมาจัดการงานของห้างเนี่ยก็ไม่ได้ด้วยถูกไหมเพราะตัวเองยังไม่มีอำนาจตัวเองยังไม่มีอำนาจจัดการเลยแล้วจะไปตั้งผู้แทนตัวแทน หรือผู้จัดการนั่นแหละมาจัดการงานของห้างเนี่ยก็คงไม่ได้แน่นอนเว้นแต่มีข้อตกลงให้ตั้งได้นะครับคือถ้ายกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆคือเช่นผมเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดเข้าหุ้นกับนักศึกษาแล้วตกลงกันว่าผมเนี่ยมีสิทธิ์เลือกผู้จัดการมีสิทธิ์คัดเลือกผู้จัดการมาจัดการงานของห้างผู้จัดการในที่นี้หมายถึงตามมาตรา1088วรรค2เนี่ยนะผู้จัดการในที่นี้คือลูกจ้างนะครับเอต้องเกิดมาช้าผมก็มาช้าก็เพราะว่ามีรถพยาบาลน่ะวิ่งตามหลังก็ต้องพยายามแยกเราพยายามให้เปิดทางเขาอ่ะนะครับรถก็เยอะนะครับคงไปรับคนป่วยนะก็ต้องเห็นใจคนป่วยนะครับนะโอเคนะ1088วรรคที่2มันแยกเป็น2กรณีกรณีที่1คือว่าออกความเห็นและแนะนำไม่เป็นการสอบกรณีที่2คือว่าอนุญาตให้หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความผิดเนี่ยลงคะแนนเลือกตั้งผู้จัดการได้ผู้จัดการคือคนที่มาช่วยเหลือหุ้นส่วนผู้จัดการคนที่มาช่วยเหลือเช่นห้างของเราเนี่ยขายสินค้าเยอะอาจจะมีผู้จัดการแผนกนั้นแผนกนี้นะครับแผนกหลายแผนกก็มีผู้จัดการแผนกเช่นขายรถยนต์ขายรถมอเตอร์ไซค์ก็มีผู้จัดการแผนกมอเตอร์ไซค์ผู้จัดการแผนกให้เช่าซื้อก็มีเยอะแยะไปหมดนะเพราะนั้นเขาก็มีการตั้งผู้จัดการซึ่งเป็นลูกจ้างนะไม่ใช่เป็นหุ้นส่วนอะไรหรอกเป็นลูกจ้างโดยหลักก็ต้องให้หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความผิดเป็นคนตั้งนะแต่ถ้ามีการตกลงบอกให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการเราจะตั้งใครมาลงคะแนนร่วมกันมาให้ความเห็นร่วมกันนะใช้เสียงข้างมากอย่างนี้ก็แปลว่าให้ตั้งได้เมื่อให้ตั้งได้เนี่ยเราก็แค่ออกเสียงลงคะแนนว่าจะตั้งใครดีไม่ตั้งใครดีอย่างนี้ก็ไม่ถือเป็นการสอดเข้าจัดการแต่ถ้าไม่มีข้อสัญญาให้ตั้งเราก็อย่าไปยุ่งอย่าไปตั้งนะถ้าตั้งเมื่อไหร่เนี่ยถือว่าสอดเหมือนกันเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาเหมือนกันเมื่อสัก 6-7 ปีมาเนี้ยนะครับบอกว่าการที่หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความผิดเนี่ยไปแต่งตั้งผู้จัดการโดยไม่มีข้อตกลงให้แต่งตั้งผู้จัดการได้เนี่ยก็ต้องรับผิดในหนี้สินที่ผู้จัดการไปทำมาเหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยถ้าไม่มีข้อตกลงให้เราตั้งผู้จัดการก็อย่าไปยุ่งอย่าไปตั้งนะครับนะเพราะถ้าตั้งขึ้นมาเราจะต้องรับผิดชอบในหนี้อันนั้นด้วยที่เขาทำมานะครับอันนี้ยังไม่เคยออกข้อสอบเนอาจจะออกก็ได้นะไอ้วรรค2เนี่ยส่วนข้อสอบของรามก็ออกได้นะครับออกได้นะเพราะในตำราผมก็ลบเขียนไว้แล้วนะเขียนไว้เหมือนกันนะครับ
อ้าวทีนี้ที่เมื่อกี้ที่ผมพูดว่าไอ้บทบัญญัติมาตรา180มันสามารถที่ไปหยิบยืมห้างส่วนสามัญมาใช้บังคับได้เนี่ยมันมีมาตราอะไรที่เอามาใช้บังคับได้นะผมได้ในเอกสารมีจะเขียนไว้นะครับคือเราจะต้องเข้าใจว่าไอ้ห้างส่วนจำกัดมีส่วนอยู่สองพวกนะพวกหนึ่งรับผิดจำกัดพวกที่รับผิดจำกัดเนี่ยเรารู้แล้วรับผิดในไม่เกินเงินที่รับลงหุ้นแต่พวกที่สองรับผิดไม่จำกัดจำนวนพวกที่สองรับผิดเหมือนคนที่เป็นหุ้นส่วนในห้างส่วนสามัญ นั่นเองนะครับที่รับผิดไม่จำกัดจำนวนเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับหุ้นส่วนหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความผิดนะเช่นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความผิดออกจากห้างไปแล้วเนี่ยจะรับผิดชอบในหนี้สินของห้างหรือไม่นะครับก็ไม่ได้พูดถึงนะหรือหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความผิดจะโอนหุ้นไปยังคนภายนอกจะโอนได้ไหมก็ไม่ได้พูดถึงแต่ถ้าในห้างส่วนสามัญเนี่ยรักษาดูในมาตรา141เนี่ยนะครับห้างส่วนสามัญเนี่ยถ้าคนที่เป็นหุ้นส่วนก็อยากจะโอนหุ้นของเขาทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตามในมาตรา141ใช่ไหมผมไม่ได้เอาตัวบทมานะหรือว่าเอามาป่ะเอามา141เนี่ยเป็นเรื่องการโอนหุ้นในห้างส่วนสามัญทั้งสองชนิดนะครับเขาบอกว่าถ้าผู้เป็นส่วนคนใดคนหนึ่งโอนส่วนกำไรโอนส่วนกำไรในที่นี้หมายถึงโอนหุ้นนะให้นักศึกษาเขียนไว้ในใกล้ตัวบทนั่นแหละว่าโอนส่วนกำไรนี่หมายถึงการโอนหุ้นคือในภาษาอังกฤษเข้าใจก็ได้โอน part of his share แชร์คือหุ้นนะครับไม่ใช่ profit นะครับแต่นี่ก็แปลยังไงก็ไม่ทราบกลายเป็นกำไรแชร์นั่นคือหุ้นแชร์คือหุ้นนะครับถ้าหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งโอนหุ้นของตนโอนส่วนอะไรคือการโอนหุ้นนะครับทั้งหมดหรือบางส่วนก็ดีนะเขาบอกว่าต้องขอความยอมจากหุ้นส่วนทั้งหลายนะถ้าไม่ขอความยอมก็โอนไม่ได้พูดง่ายๆนะครับไอ้141เนี่ยสามารถมาใช้บังคับกับห้างส่วนจำกัดได้เฉพาะคนที่รับผิดไม่จำกัดจำนวนนะเพราะมันคล้ายๆกันคนรับผิดไม่จำกัดจำนวนเนี่ยก็เหมือนคนที่เป็นหุ้นส่วนในห้างส่วนสามัญนั่นแหละนะเพราะรับผิดไม่จำกัดจำนวนแต่คนที่รับผิดจำกัดจำนวนเนี่ยจะโอนหุ้นได้ไหมในมาตราเกี่ยวกับห้างส่วนจำกัดเนี่ยเขามีบัญญัติไว้หุ้นส่วนจำพวกจำกัดผิดเนี่ยจะโอนหุ้นของตนทั้งหมดหรือบางส่วนเนี่ยก็โอนได้ตามมาตรา191ตามรูป191นะครับผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดผิดจะโอนหุ้นของตนปราศจากความยินยอมของหุ้นส่วนคนอื่นก็โอนได้คือโอนทั้งหมดโอนบางส่วนเนี่ยโอนได้เลยนะครับรับผิดจำกัดจำนวนนะโอนได้แต่รับผิดไม่จำกัดจำนวนโอนได้ไหมกฎหมายไม่ได้พูดไว้เลยไม่ได้เขียนไว้เมื่อไม่ได้เขียนไว้เนี่ยเราก็ต้องหยิบยืมมาตราอะไร180บวกกับ141ถูกไหมคือ180บอกว่าให้นำบทบัญญัติห้างส่วนสามัญมาใช้บังคับเราก็ไปดูห้างส่วนสามัญว่าหุ้นส่วนมันโอนหุ้นได้ไหม
ปรากฏว่าโอนไม่ได้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากหุ้นส่วนทั้งหลายเพราะนั้นกรณีที่เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดเนี่ยจะโอนหุ้นก็ต้องขอความยินยอมจากหุ้นส่วนทั้งหลายตามมาตรา180ประกอบกับมาตรา141แต่ถ้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความผิดก็ใช้มาตรา191เลยโอนเลยไม่ต้องขอความยอมคือไม่อยากเข้าหุ้นแล้วเราก็โอนหุ้นให้เพื่อนมาเป็นหุ้นส่วนแทนที่โอนให้ฟรีเลยบอกไม่เอาตังค์หรอกอ่ะฉันมีหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดอันเนี้ยมีอยู่แสนบาทนะแต่ไม่อยากจะเป็นหุ้นส่วนแล้วอยากจะไปทำหากินที่ต่างจังหวัดนะไม่อยากอยู่กรุงเทพให้แกมาเป็นหุ้นส่วนแทนที่ให้ฟรีคือให้ฟรีเลยนะหรืออาจจะให้โดยการบอกอ้าวฉันมีลงหุ้นได้แสนหนึ่งฉันขอ 70,000 พอนะอีก 30,000 น่ะยกให้แกไปเลยก็ได้นะครับนะครับว่าโอนทั้งหมดเลยแต่ขอเงินค่าตอบแทนพอลงหุ้นไปแสนหนึ่งขอ 70,000 ก็พอนะถ้าห้างจำกัดมีกำไรเนี่ยคนรับโอนก็โอเคนะก็รับโอนไปเพราะฉะนั้นในมาตรา1080เนี่ยเขาจึงให้ไปหยิบยืมห้างส่วนสามัญมาใช้บังคับแล้วโดยเฉพาะเนี่ยส่วนใหญ่จะบังคับกับหุ้นส่วนชนิดไม่จำกัดความผิดนะครับเพราะอะไรเพราะมีลักษณะเหมือนกันแต่ถ้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความผิดเนี่ยเขาจะบัญญัติถึงเขาไว้ในหมวด3ที่ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนจำกัดนั่นแหละเพราะนั้นในมาตรา1080เขาจึงบอกว่าห้างส่วนบทบัญญัติห้างส่วนสามัญข้อใดๆหากไม่ได้ยกเว้นแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปโดยบทบัญญัติแห่งหมวด3นี้คือหมวด3นี้คือเรื่องของห้างหุ้นส่วนจำกัดนั่นเองนะครับหมวด3เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบัญญัติเฉพาะเรื่องของหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความผิดเช่นกรณีมาตรา1090ค้าขายแข่งขันก็ห้างก็ได้เห็นไหม1090เนี่ยหรือถ้าเราดูในชีทของเราในหน้าซ้ายมือเนี่ยหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความผิดเนี่ยแข่งขันก็ห้างได้แข่งขันก็ห้างได้แต่หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความผิดเนี่ยแข่งขันก็ห้างได้ไหมไม่มีพูดถึงเลยก็ต้องไปยืมมาตรา1066ถูกไหม1066มาใช้บังคับเพราะว่า1066ใช้กับห้างส่วนสามัญจดทะเบียนห้างส่วนจำกัดมันต้องจดทะเบียนเสมอเราจึงใช้มาตรา1066ทั้งที่มันมีมาตรา1038อีกอันหนึ่งนะ1038ก็ห้ามค้าขายแข่งกับห้างเหมือนกันแต่นั้นหมายถึงห้างส่วนที่ไม่จดทะเบียนนะครับ1038ใช้กับไม่จดทะเบียนแต่1066ใช้กับจดทะเบียนสามารถนำมาใช้บังคับกับกรณีหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความผิดค้าขายแข่งกับห้างอาจจะถูกเรียกค่าสินไหมทดแทนเรียกผลกำไรได้นะค้าขายแข่งห้างหมายความอย่างไรบ้างก็คือทำการแข่งขันกับห้างจริงๆหรือไปเข้าหุ้นส่วนไม่จำกัดความผิดในห้างอื่นอีกที่ค้าขายแข่งกับห้างก็ทำไม่ได้นะอันนี้พอเข้าใจนะเพราะว่ามาตรา1080เนี่ยเป็นความชาญฉลาดของคนร่างกฎหมายนะครับคือขี้เกียจเขียนกฎหมายห้างส่วนจำกัดเยอะๆก็บอกว่าไปเอาห้างส่วนสามัญมาใช้บังคับซินะถ้าบทบัญญัติไว้ด้วยห้างส่วนจำกัดไม่ได้บัญญัติไว้อะไปเอาห้างส่วนสามัญมาใช้บังคับเลยนะเพราะนั้นก็สามารถนำห้างส่วนสามัญมาใช้บังคับได้แต่ต้องเลือกเอานะอย่างกรณีมาตรา1082กับ1088ที่ผมยกตัวอย่างมาว่าที่ผมยอมให้เอาชื่อผมมาเป็นชื่อห้างเนี่ยห้างส่วนจำกัดเนี่ยผมไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินของห้างแต่ถ้าผมเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความผิดผมยอมให้ลูกเอาชื่อผมมาเป็นชื่อห้างเนี่ยผมก็ต้องรับผิดตามมาตรา1082เพราะเขาบัญญัติไว้เลยโดยตรงนะแต่คนภายนอกถ้าผมเป็นคนภายนอกไม่ใช่หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความผิดผมก็ใช้ชื่อเป็นชื่อห้างได้นะครับชื่อห้างไ
นะผมไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นในหนี้สินของห้างนักศึกษาดูในตารางไม่ใช่ตารางในข้อแตกต่าง2อันเนี้ยนะครับหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดเนี่ยลงแรงไม่ได้นะครับลงแรงอาจจะเป็นการสอดเข้าจัดการเช่นเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการแล้วก็ไปทำการงานไปเซ็นสัญญาต่างๆลงด้วยแรงอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แต่ถ้าหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดเนี่ยลงได้ลงแรงก็ได้นะหุ้นส่วนจำพวกจำกัดผิดลงแรงไม่ได้ก็ต้องลงได้เงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นตามมาตรา183เห็นไหมลงแรงไม่ได้หุ้นส่วนจำพวกจำกัดผิดแข่งขันกับห้างเออแข่งได้แข่งขันกับห้างได้นะครับส่วนหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดผิดทำไม่ได้ตามมาตรา166ทำไปโดนฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนนะคือฟ้องได้เอากำไรแต่ต้องฟ้องภายในกี่ปี1ปีนับแต่วันทำการฝ่าฝืนไอ้ตรงนี้ผมสอนนะอย่างว่า1ปีนับยังไงเคยสอนไหมสอนยังอ้าวผมค้าขายแข่งกับห้างห้างสุดสามัญนะผมค้าขายแข่งห้างของส่วนสามัญเนี่ยทำมา3ปีแล้วคือ2ปีแรกก็แอบทำเพื่อนก็ไม่รู้พอครบปีที่3เพื่อนรู้ว่าผมค้าขายแข่งห้างมา3ปีเมื่อค้าขายแข่งห้างมา3ปีเนี่ยไอ้ตอนการฟ้องเรียกค่าทดแทนตามมาตรา167เนี่ยเขาบอกห้ามฟ้องเมื่อพ้น1ปีนับแต่วันฝ่าฝืน1067ใช่ไหมประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามมาตรา1067วรรคที่2คือว่าผมค้าขายแข่งห้างมา3ปีเสร็จๆหรือ3ปีพอดีก็แล้วแต่นะครับหรือเกิน1ปีมาแล้วห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนจะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผมได้หรือไม่เพราะในกฎหมายบอกว่าแต่ทั้งนี้ห้ามไม่ให้ฟ้องคือห้ามฟ้องเรียกเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันทำการฝ่าฝืนฟ้องเรียกพ้นปีหนึ่งนับแต่วันทำการฝ่าฝืนก็ทำมาฝ่าฝืนมา3ปีผมรับสารภาพเลยทำมาตั้งแต่นู้นน่ะเนี่ย3ปีเสร็จแล้วอ่ะคุณซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างส่วนสามัญจดทะเบียนคุณก็ฟ้องผมเลยสมมติว่าอันนี้ผมทำเริ่มนี่ทำนี่1ปีนะนี่ก็เข้าปีที่2นี่ก็ปีที่3นะมารู้ช่วงปีที่3นั่นแหละช่วงตรงนี้ด้วยรู้ต้องช่วงปีที่3รู้ต้องช่วงจุดนี้ที่จุดสีแดงเนี่ยคือรู้ว่าแข่งขันกับห้างก็เลยมาฟ้องพอฟ้องปั๊บเนี่ยผมก็ต่อสู้สิไอ้คนที่แข่งขันงานก็ต่อสู้อ้าวกฎหมายบอกฟ้องภายใน1ปีถูกไหมห้ามฟ้องเรียกเมื่อพ้น1ปีห้ามฟ้องบอกเขาบอกว่าห้ามมิให้ฟ้องเรียกจุดๆๆคือกำไรหรือค่าหมายทดแทนเนี่ยเมื่อพ้น1ปีก็พ้น1ปีนับแต่วันทำการฝ่าฝืนนับแต่วันทำการฝ่าฝืนอ
บอกนับแต่วันทำการฝ่าฝืนฝ่าฝืนตั้งแต่วันแรกก็คือวันนี้นะฝ่าฝืนวันแรกเนี่ยนี่ฝ่าฝืนวันแรกคือเริ่มฝ่าฝืนวันแรกคือจุดนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปจนถึงจุดนี้รู้เลย ฟ้องได้ไหมตรงนี้น่าคิดนะฟ้องได้หรือไม่ได้คนที่ทำการฝ่าฝืนก็ต่อสู้อ่ะอ้าวห้ามอะไรห้ามไม่ให้ฟ้องเรียกเมื่อพ้น1ปีนับแต่วันทำการฝ่าฝืนเอ๊ะนี่ก็ฝ่าฝืนไหมฝ่าฝืนจิ๊กๆๆๆที่ฝ่าฝืน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 อ้าวเกิน1ปีแล้วเนี่ย3ปีที่3แล้วเนี่ยบอกไม่ได้แล้วฟ้องไม่ได้แล้วจะตีความแบบนี้ใช่ไหมกฎหมายเนี่ยเขียนไม่ค่อยเคลียร์นะครับเขียนไม่ค่อยเคลียร์ก็ตีความลำบากจะตีความยังไงใช่ไหมคือไอ้คนโดนฟ้องก็บอกว่ามันเกิน1ปีแล้วอ่ะมันจะฟ้องได้ยังไงเราไอ้คนฟ้องบอกอ้าวแกยังฝ่าฝืนอยู่เปล่าฝ่าฝืนฝ่าฝืนฉันก็ฟ้องได้ดิมันก็เถียงกันแบบนี้ไอ้คนฝ่าฝืนบอกเกิน1ปีฟ้องไม่ได้ไอ้คนฟ้องก็คือห้างน่ะโดยหุ้นส่วนผู้จัดการบอกเอ้าก็แกฝ่าฝืนก็ต้องฟ้องได้ดิเรามาตีความกันตีความว่าจะได้หรือไม่ได้ในฐานะเราเป็นนักกฎหมายเกิดเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัทจำกัดอย่างเงี้ยขอโทษเป็นที่ปรึกษาห้างส่วนสามัญห้างของส่วนสามัญห้างส่วนจำกัดนี่แหละนะครับหรือในบริษัทจำกัดก็มีเรื่องฝ่าฝืนนะเกิดเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือว่าไปเป็นที่กฎหมายบริษัทใหญ่ๆนะหรือทำงานในลอว์เฟิร์มโอ้โหยิ่งรวยมีพรรคพวกทำงานลอว์เฟิร์มได้ชั่วโมงละ800เหรียญ US ร้อยเหรียญ800เหรียญดอลลาร์คูณ30เข้าไปดิชั่วโมง2เท่า38 38 24 24,000แล้วมาปรึกษากันเยอะนะแค่ปรึกษานะคดีต่างหากเหมือนว่าถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยนะมาทำงานลอว์เฟิร์มเนี่ยโอ้โหรวยฝ่าผู้ศึกษาอีกนะรวยฝ่าอัยการผู้ศึกษาอีกก็ได้กำไรปีนึงเป็นพันล้านอ่ะสอนสื่อเนี่ยได้พันกว่าบาท สองชั่วโมงคาบหนึ่งเนี่ยนะนั่นก็ได้800เหรียญได้เป็นหมื่นนะครับแต่ต้องเก่งๆนะเขาเรียนรามก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่ไม่ฝึกภาษาอังกฤษจนเก่งอ่ะเรียนรามนี่ก็ได้แค่อังกฤษ2มั้งตอนนั้นแต่เขาก็ฝึกจนเก่งจนโต้ตอบภาษากฎหมายได้เป็นภาษาอังกฤษนะอ่านสัญญาได้อะไรได้ก็ต้องมีความพยายามนะครับมีความมานะพยายามนะซึ่งเขาก็จะมาพูดให้เราฟังเมื่อพูดให้เราเริ่มวันที่11ใช่ไหม11กันยาเนี่ยนะครับ11กันยานะทุกวันศุกร์กับวันเสาร์วันศุกร์วันเสาร์นะวันศุกร์ครึ่งวันเสาร์เต็มวันนะครับคนสมัครก็เยอะแล้วเหมือนกันนะสมัครเยอะเหมือนกันนะทีนี้มาดูประเด็นไอ้ตรงข้อกฎหมายตรงนี้ว่ามันจะตีความยังไงซึ่งในตำราผมบอกว่าตราบใดที่ยังฝ่าฝืนอยู่ไม่ว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ถือฝ่าฝืนก็ฟ้องได้นะครับคือผมตีความว่าตราบใดที่ยังฝ่าฝืนอยู่ฟ้องได้นะครับประเด็นที่หนึ่งคือฟ้องได้หรือไม่ได้คือฟ้องได้นะแต่การเรียกค่าสินไหมทดแทนเนี่ย
ห้ามเรียกพ้น1ปีนึกออกมั้ยเพราะนั้นในช่วงที่ยังฝ่าฝืนช่วงปีที่3เนี่ยฝ่าฝืนอยู่มั้ยฝ่าฝืนฟ้องได้วันที่ฟ้องเนี่ยยังฝ่าฝืนอยู่ฟ้องได้แต่ถ้าเขาไม่ได้ฝ่าฝืนหยุดฝ่าฝืนแล้วนะหยุดฝ่าฝืนเกิน1ปีฟ้องไม่ได้ถ้าหยุดฝ่าฝืนเกิน1ปีฟ้องไม่ได้แต่ถ้ายังฝ่าฝืนอยู่ฟ้องได้แต่เวลาเรียกค่าสินไหมทดแทนเนี่ยก็เรียกย้อนหลังมาได้แค่1ปี1ปีเท่านั้นนะคือวันฟ้องเนี่ยนับย้อนหลังไป1ปีได้แค่นั้นเองได้แค่นั้นเองส่วนปีก่อนที่ไม่รู้ก็อดนะครับอดคือละเมิดต่อเนื่องอะละเมิดต่อเนื่องนะเราก็เอาแค่ได้1ปีนับแต่วันที่ฟ้องย้อนหลังขึ้นไปนะคือถ้าเราไปแปลความว่าอ้าวมันเกิน1ปีแล้วฟ้องไม่ได้เนี่ยเอาต่อไปก็แอบๆทำก่อนสิแอบๆทำจนกระทั่งเลย1ปีแล้วก็โอ้โหทำสบายเลยแข่งขันก็ห้างเลยอย่างนั้นผมว่ามันไม่คงจะไม่ใช่แบบนั้นนะผมก็เลยตีความว่าคำว่าห้ามให้ฟ้องเรียกว่าพ้น1ปีนับแต่วันทำการฝ่าฝืนเนี่ยคือฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเรียกผลกำไรเนี่ยควรได้แค่1ปีนับย้อนหลังย้อนหลังมานะเนี่ยอย่างปีที่3เนี่ยมารู้ตอนเนี้ยรู้ปีที่3เป๊ะแล้วสมมติรู้ปีที่3เป๊ะเลยก็ยังฝ่าฝืนอยู่อ้าวค่าสินไหมทดแทนหรือผลกำไรที่เขาได้มาในช่วงปีที่3ช่วงเนี้ยช่วงนี้ที่เขาได้มาเนี่ยองค์เนี้ยเราเรียกได้นะเรียกได้แต่ไอ้ช่วงจุดอันเนี้ยปี1ปี2เนี่ยเรียกไม่ได้แล้วล่ะเพราะก็ห้ามฟ้องเรียกเมื่อพ้น1ปีคือเรียกได้เฉพาะยังไม่เกินปีที่นับย้อนขึ้นมาเนี่ยผมตีความแบบนี้ซึ่งก็ยังไม่มีคำพิพากษาศาลฎีกานะว่าจะตัดสินยังไงนะแต่ก็ผมว่าก็คงจะเป็นแบบนี้คือถ้าบอกว่าฟ้องไม่ได้เพราะเกิน1ปีมันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับคนที่สำหรับห้างส่วนหรือว่าหุ้นส่วนคนที่ไม่รู้เรื่องอ้าวคือบางทีมันแอบทำโดยเราไม่รู้แล้วพอทำเกิน1ปีแล้วบอกฟ้องไม่ได้แล้วเอ๊ะมันก็รู้ความลับเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนรู้กับรายชื่อลูกค้าไปหมดแล้วฟ้องไม่ได้เนี่ยมันก็เสียหายอ่ะนะครับแต่จะฟ้องเรียกทั้งหมดมันก็ควรไม่ได้คือไม่ได้อ่ะไม่ใช่ก็ทำมา8ปีเราฟ้อง8ปีเลยไม่ได้คือเราไปรอว่าโอ้ยเดี๋ยวมันทำเดี๋ยวกูจะฟ้องให้หมดเลยก็คงไม่ได้อะก็ต้องใช้ความระมัดระวังภายใน1ปีนี่แหละก็เรียกได้นะครับนะเพราะมันผ่านพ้นมาเกิน1ปีแล้วก็ไม่ควรเรียกจากเขาที่แข่งขันถูกไหมก็ควรเรียกได้1ปีนับย้อนหลังไปนะอันนี้คงเข้าใจนะพอเข้าใจนะเคลียร์แล้วนะใครยังไม่เข้าใจก็ถามได้คือว่าวันที่เรารู้คือวันนี้คือปีที่3พอดีเลยปี3เราก็เรียกย้อนหลังไปปีย้อนหลังตั้งแต่ปีที่3มาหาปีที่2เนี่ยเขาได้กำไรเท่าไหร่หรือเราเสียหายเท่าไหร่ก็เรียกค่าสินไหมทดแทนถ้าเราไม่เสียหายเราเรียกผลกำไรจากเขาเพราะเราไม่ได้เสียหายอะไรเพราะแค่ฟ้องอย่างใดอย่างหนึ่งฟ้องเรียกผลกำไรหรือค่าสินไหมทดแทนอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ ท่านว่าห้างส่วนในมาตรา167เนี่ยท่านห้างส่วนซึ่งจดทะเบียนนั้นชอบที่จะเรียกเอาผลกำไรที่ผู้นั้นหาได้ทั้งหมดหรือเรียกเอาค่าสินไหมทดแทน
พื่อความเสียหายซึ่งห้างส่วนได้รับเพราะเหตุนั้นเห็นไหมมันเรียกอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็เลือกเอาค่าเสียหายมันเยอะนะการที่เขาไปแข่งขันกับห้างรู้ความลับแย่งลูกค้าเราเสียหายเราเคยมีกำไรเท่านั้นเท่านี้พอไอ้นี่ไปแข่งขันกับห้างเอารายชื่อลูกค้าไปเรากำไรลดลงไปเป็น100ล้านก็ฟ้อง100ล้านนะหรือมันได้ผลกำไรจากการทำมาค้าขายเนี่ยไม่กี่สิบล้านแต่เราเสียหาย100ล้านเราก็ฟ้องเรียกค่าเสียหาย100ล้านไปนะครับพันค้าขายแข่งห้างพูดไปแล้วโอนต่อไปดูพันเก้าก็พูดไปแล้วนะหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความผิดโอนหุ้นได้โดยเสรีนะครับโอนหุ้นได้โดยเสรี ไม่ต้องขอความยอมพูดง่ายต้องขอความยอมทั้งหมดหรือบางส่วนก็โอนได้แต่หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความผิดโอนไม่ได้ต้องขอความยอมตามมาตรา141โอนหุ้นไม่ใช่โอนกำไรนะเขากำไรหมายถึงหุ้นหมายถึงส่วนที่ลงทุนนั่นแหละนะครับนะ1,092ตายล้มละลายไร้หรือเป็นคนไร้ความสามารถห้างไม่เลิกนี่ก็กฎหมายเขียนไว้ว่าทายาทเข้าแทนที่ตามมาตรา1,093ล้มละลายก็1,094คนที่ซื้อทรัพย์สินจากกองล้มละลายก็เป็นหุ้นส่วนแทนที่ไร้ความสามารถก็มีผู้มีคนทำแทนน่ะเขาบอกไร้ความสามารถเขาไม่ได้บอกว่าเสมือนไร้ความสามารถไร้ความสามารถเนี่ยอาจจะตีความว่าหนึ่งไม่มีความสามารถตามกฎหมายจะเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถนะเพราะเขาบอกเป็น1,092เขาใช้คำว่าอะไรนักศึกษาสังเกตดูนะ1,092เขาใช้บอกว่าล้มละลายหรือตกเป็นคนไร้ความสามารถใช่ไหมเขาบอกไร้ความสามารถไร้ความสามารถคือคนยังไงอ่ะตามกฎหมายเนี่ยคนจะนับว่าเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็คงไม่ได้นะบอกเป็นคนไร้ความสามารถไร้ความสามารถก็ต้องเคร่งครัดว่าเป็นคนถ้าไร้ความสามารถก็ห้างไม่เลิกเสมือนไร้ความสามารถห้างไม่เลิกอยู่แล้วนะครับขนาดไร้ความสามารถยังห้างไม่เลิกเลยนะเพราะนั้นไม่ต้องไปดูอะไรมันมากนะครับนะแต่ถ้าหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดเนี่ยเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถห้างเลิกไหมล่ะเออนี่หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถห้างเลิกไหมกฎหมายไม่ได้เขียนเลยเราก็ต้องไปดูห้างส่วนสามัญ ห้างส่วนสามัญมาตรา1,055วงเล็บ5เห็นไหม1,055วงเล็บ5 1,055วงเล็บ5เขาบอกว่าห้างส่วนสามัญย่อมเลิกกันด้วยเหตุดังกล่าวต่อไปนี้วงเล็บ5เมื่อผู้เป็นส่วนคนใดคนหนึ่งตายโอเคตายไม่มีปัญหาหรือล้มละลายหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถกฎหมาย1,055ก็ใช้คำว่าตกเป็นผู้ไร้ความสามารถนะนักศึกษาขีดเส้นใต้ว่าผู้ไร้ความสามารถเนี่ยในกฎหมายมันมีไหมผู้ไร้ความสามารถอ่ะมันไม่มีอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นคำว่าไร้ความสามารถในที่นี้หมายถึง1คือหมายถึงคนที่ไม่มีความสามารถตามกฎหมายคนที่ไม่มีความสามารถตามกฎหมายก็คืออะไรคนเสมือนไร้ความสามารถกับคนไร้ความสามารถถูกไหมนะเสมือนไร้ความสามารถแต่ยังทำบางเรื่องได้แต่บางเรื่องก็ทำไม่ได้เพราะนั้นคำว่าผู้ไร้ความสามารถตามมาตรา1,055นั่นน่ะจึงหมาย
ถึงคนไร้ความสามารถกับคนเสมือนไร้ความสามารถนะเพราะเขาใช้คำกลางๆว่าเป็นผู้ไร้ความสามารถไม่ใช่ไม่ใช้คำเช่นเดียวกับ กับมาตราพันอ่ะพันพันเก้าสิบเท่าไหร่เมื่อกี้พันเก้าสิบสองเขาใช้พันเก้าสิบสองเนี่ยล่ะ เป็นคนไร้ความสามารถเลยไหมเป็นคนไร้ความสามารถส่วนพันพันห้าสิบห้ามันผู้ไร้ความสามารถเห็นไหมเขาใช้คำไม่เหมือนกันบางทีถ้าเราอ่านกฎหมายผิวเผินเนี่ยไม่ได้สังเกตนะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็สังเกตด้วยว่าเขาใช้ต่างกันเพราะว่าผู้ไร้ความสามารถก็หมายถึงคนไร้ความสามารถกับคนเสมือนไร้ความสามารถมันคงไม่ต้องลึกมากนะไปดูเองก็ได้นะครับเดี๋ยวจะไม่ทันนี่ครั้งที่4ผมก็เหลือ3ครั้งนะผมเหลือ3ครั้งที่จะมาบรรยายแล้วอาจารย์สิทธิภาคก็มาบรรยายอีก7ครั้งในเกี่ยวกับบริษัทจำกัดนะครับบริษัทจำกัดเพราะว่าเราแบ่งกันคนละครึ่งนะแบ่งคนละครึ่งนะไอ้ตรงตารางตรงนี้นะก็คือข้อเปรียบเทียบในการที่ว่าเรานำบทบัญญัติทั้งส่วนสามัญมาใช้บังคับในกรณีใดบ้างซึ่งยังมีหลายกรณีนะที่ผมไม่ได้เขียนไว้เช่นสมมติว่าหุ้นส่วนลาออกจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเช่นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดเนี่ยลาออกจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนออกหรือไม่กฎหมายเกี่ยวกับห้างผู้จัดจำกัดก็ไม่ได้พูดไว้ถูกไหมอย่างผมโอนหุ้นผมรับผิดจำกัดผมโอนหุ้นได้โดยไม่ต้องขอความยอมผมโอนหุ้นไปแล้วเนี่ยก่อนโอนหุ้นห้างมีหนี้สินผมจะต้องรับผิดชอบในหนี้สินของห้างหรือไม่ถ้ากรณีที่ผมยังจ่ายเงินค่าหุ้นไม่ครบด้วยนะจ่ายเงินค่าหุ้นเช่นลงหุ้นล้านหนึ่งจ่ายมาแล้ว 500,000 จ่ายแค่ 500,000 นะอีก 500,000 ยังไม่จ่ายซึ่ง 500,000 เนี่ยที่ยังไม่จ่ายเนี่ยถ้าผมยังเป็นหุ้นส่วนอยู่เนี่ยเจ้าหนี้ฟ้องได้ต่อเมื่อห้างเลิกตามมาตรา195วรรคที่2นักศึกษาลองดู195วรรคที่2ดิว่าเมื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิกกันแล้วเจ้าหนี้ของห้างมีสิทธิ์ฟ้องร้องหุ้นส่วนจำพวกจำกัดผิดได้เพียงจำนวนดังนี้คือวงเล็บ1จำนวนลงหุ้นของผู้เป็นส่วนเท่าที่ยังค้างส่งแก่ห้างหุ้นส่วนผมค้างส่งเท่าไหร่ผมลงหุ้นล้านหนึ่งส่งแล้ว 500,000 ก็ค้างส่งอีก 500,000 ถูกไหมผมเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความผิดนะลงหุ้น1ล้านฟังให้ดีนะลงหุ้น1ล้านรับผิดจำกัดด้วยว่าลงหุ้น1ล้านแต่ส่งแล้ว 500,000 วันที่จดทะเบียนเนี่ยส่งแล้ว 500,000 ก็แปลว่ายังต้องรับผิดอีก 500,000 แต่จะต้องรับผิดต่อเมื่อห้างเลิกรับผิดต่อมาห้างเลิกต่อมาผมก็โอนทุนของผมที่ลงไว้ 500,000 ให้ในกอไก่ให้ในกอไก่เลยนะจำนวน 500,000 ให้กอไก่เลยแล้วผมออกจากห้างไปแล้วก่อนโอนห้างมีหนี้สินขึ้นมาห้างมีหนี้สินก่อนโอนด้วยประเด็นปัญหาคือว่า
ไอ้กอไก่เป็นผู้รับโอนเนี่ยเขาก็เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความผิดถูกไหมกอไก่ผู้รับโอนหุ้นผมเขาก็รับผิดจำกัดจำนวนเขารับโอนหุ้นในวงเงิน 500,000 แล้วก็ขอรับผิดจำกัด 500,000 แต่เงินอีก 500,000 ผมยังไม่ส่งเลยแล้วผมออกจากห้างไปแล้วถามว่าเงินที่ผมยังไม่ส่งอีก 500,000 แล้วผมออกจากห้างไปแล้วเนี่ยถ้าห้างมีหนี้สินเนี่ยเจ้าหนี้จะฟ้องผมได้อีก 500,000 มั้ยน้องสาวว่าฟ้องได้มั้ยล่ะกฎหมายบอกว่าถ้าห้างเลิกแล้วนะเจ้าหนี้ฟ้องหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความผิดได้เท่าที่วงเล็บหนึ่งเท่าที่ยังค้างส่งถูกไหมเท่าที่ยังค้างส่งผมลงหุ้น1ล้านส่งแล้ว 500,000 ก็ยังค้างส่งอีก 500,000 ต่อมาก็ทำการโอนหุ้น 500,000 ให้ในกอไก่แล้วผมก็ออกจากห้างโดยหุ้นส่วนทั้งหลายก็ยอมให้ออกก็ยอมให้ออกอยู่แล้วอ่ะก็ยอมให้ออกแต่เงิน 500,000 ที่ผมยังค้างส่งไม่ได้ส่งเลยออกจากห้างไปแล้วจดทะเบียนชื่อออกด้วยอ่ะจดทะเบียนชื่อออกด้วยแต่เงิน 500,000 ไม่ได้พูดถึงเลยเพราะว่าไม่รู้กฎหมายก็ไม่ได้พูดถึงไว้เพราะเงินนั้นผมยังไม่ได้ส่งด้วยต่อมาเนี่ยเจ้าหนี้ของห้างเนี่ยซึ่งเขาห้างหนี้นี่มันเกิดขึ้นก่อนผมโอนหุ้นด้วยแล้วเจ้าหนี้ไปฟ้องห้างก็ไม่มีเงินฟ้องหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดเขาผิดก็ไม่มีเงินเพราะพวกนี้ไม่ค่อยมีเงินหรอกแต่ประเภทรับผิดไม่จำกัดจำนวนฟ้องอะไรก็ไม่ได้ถึงว่าฟ้องก็ไม่ได้อะไรอ่ะพูดยังไงก็เหลือผมสิที่ออกจากห้างไปแล้วแต่เงินลงหุ้นที่รับจะลงอีก 500,000 ก็ยังไม่ส่งถามว่าอย่างนี้ผมต้องรับผิดชอบในเงิน 500,000 มั้ยทั้งที่ไม่ใช่หุ้นส่วนแล้วนะไม่ใช่หุ้นส่วนแล้วออกจากห้างไปแล้วคุณว่ารับผิดชอบมั้ยนักกฎหมายเนี่ยมันต้องคิดแบบนี้นะคิดคือในหัวมีแต่ปัญหาทั้งนั้นเลยนะปัญหายุ่งเหยิงไปหมดแต่เราจะต้องหาคำตอบมันให้ได้ค้นกฎหมายดูกฎหมายดูตำราดูคำพิพากษาศาลฎีกาคือเรียนอุตลุดอะประเภทเรียนกฎหมายเนี่ยบ้าเรียนนะครับนั่งท่องเลยนั่งท่องจำตัวบทได้ก็ต้องไปดูตัวอย่างอีกดูคำพิพากษาศาลฎีกาดูทั้งคำถามเนติบัณฑิตคำถามผู้พิพากษาเกี่ยวกับวิชาที่เรียนดูเยอะอ่ะไหนจะดูภาษาอังกฤษอีกตอนนี้เนสอบภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยอีก10คะแนนเอาดูอีกภาษาอังกฤษก็ไม่รู้จะดูตรงไหนนะครับนะมันก็ยุ่งเหยิงไปหมดอ่ะนะครับนะตอนแรกไม่มีภาษาอังกฤษก็สบายลามเราอยู่แล้วนะสอบยังไงก็ได้เพราะอะไรเพราะไม่ต้องมีภาษาอังกฤษอันนี้ภาษาอังกฤษอีก10คะแนนเนี่ยโอ้โหถ้าได้สัก5คะแนน3คะแนนที่มันผ่านเลยนะจาก49ก็เป็น51อะไรเงี้ยมาดูปัญหาของเราเนี่ยว่าจะต้องรับผิดชอบไหมไอ้เงินที่ยังค้างส่งผมก็อยากให้ดูว่าไอ้เงินที่ค้างส่งเนี่ยถ้ามันมีหนี้สินเกิดขึ้นก่อนออกนะผมว่ายังไงหุ้นส่วนจำพวกจำกัดทั้งผิดก็ต้องรับผิดชอบอะนะครับเงินที่ค้างส่งเนี่ยรับผิดต่อเจ้าหนี้นะผมมีความเห็นแบบนั้นเพราะอะไรเพราะมาตรา186เนี่ยจะมี186อันหนึ่งเป็นกฎหมายที่เราจะต้องนำมาพิจารณาคือหุ้นส่วนจำพวกจำกัดทั้งผิดเนี่ยก็บอกว่าจะลดจำนวนเงินลงหุ้นก็ได้นะใน186เนี่ยข้อซึ่งตกลงกันระหว่างผู้อื่นส่วนทั้งหลายนะครับ
เพื่อเปลี่ยนแปลงประเภททรัพย์สินที่ลงหุ้นหรือเพื่อจะลดจำนวนลงหุ้นเห็นไหมลดจำนวนลงหุ้นแห่งผู้เป็นส่วนจำพวกจำกัดผิดคนหนึ่งคนใดท่านหาว่ายังไม่เป็นผลแก่บุคคลภายนอกจนกว่าจะได้จดทะเบียนคือ186เป็นเรื่องหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความผิดลดจำนวนลงหุ้นนะไม่ได้ออกนะแต่ลดจำนวนลงหุ้นเช่นผมลงหุ้น1ล้านแต่ส่งแล้ว 500,000 นักศาลนึกภาพออกนะว่าผมเนี่ยลงหุ้น1ล้านส่งไปแล้ว 500,000 ห้างก็ทำมาค้าขายไปก็มีกำไรบ้างขาดทุนบ้างธรรมดานะครับทีนี้ผมก็มาปรึกษาหุ้นส่วนทั้งหลายว่าเนี่ยผมขอลดจำนวนลงหุ้นนะเหลือ 500,000 เท่าที่ส่งไปแล้วนั่นแหละคือเดิมอ่ะจะลงล้านนึงแต่ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ไหวก็เลยลงแค่ 500,000 ที่ส่งไปแล้วนั่นแหละแล้วบอกว่าอีก 500,000 เนี่ยผมเปลี่ยนใจแล้วไม่ลงแล้วก็คือจะลดจำนวนลงหุ้นเหลือ 500,000 พอถูกไหมตรงนี้ตามทันนะก็จะลดจำนวนลงหุ้นเหลือ 500,000 นั่นแหละกฎหมายบอกว่ายังไม่เป็นผลต่อคนภายนอกจนกว่าจะได้ไปจดทะเบียนแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเพื่อผมลดจำนวนลงหุ้นเหลือ 500,000 ผมก็ต้องไปจดทะเบียนว่าณบัดนี้เนี่ยผมลดจำนวนลงหุ้นเหลือ 500,000 นะโอเคผมไปจดทะเบียนตามมาตรา187นั่นแหละ186นั่นแหละไปจดทะเบียนว่าก็เปลี่ยนแปลงเงินลงหุ้นตามที่ข้าพเจ้าชื่อนี้นะรับลงหุ้น1ล้านแต่บัดนี้เนี่ยได้มีการตกลงกันใหม่ขอลดจำนวนลงหุ้นเหลือ 500,000 ตามที่ได้ส่งไปแล้วคือพูดง่ายๆว่าเดิมลงหุ้น1ล้านแต่ขอลดจำนวนลงหุ้นตามข้อตกลงเหลือ 500,000 ตามที่ส่งไปแล้วนายทะเบียนก็จดทะเบียนว่าผมรับลงหุ้น 500,000 ตามที่ส่งไปแล้วไอ้ที่ว่าล้านที่ยังไม่ส่งอีก 500,000 ก็เป็นนั้นว่าหมดไปแล้วไม่มีทีนี้ก็ห้างแล้วผมจากลดจำนวนลงหุ้นเสร็จผมก็โอนหุ้นเลยโอนหุ้นให้ในกอไก่นั่นแหละผมนึกภาพเอานะกอไก่ก็มาเป็นหุ้นส่วนแทนที่เพราะผมโอนได้โดยไม่ต้องขอความยอมจากหุ้นส่วนทั้งหลายกอไก่ก็เป็นหุ้นส่วนแทนที่ผมก็ออกไปเลยไอ้เงิน 500,000 ผมก็ไม่ต้องส่งเพราะผมลดจำนวนลงหุ้นลงไปแล้วถูกไหมก็ไม่ต้องส่งแล้วกอไก่ก็เป็นส่วนแทนที่ผมก็ถือว่าส่งเงินลงหุ้นครบถ้วนแล้วถูกไหมเพราะการรับโอนหุ้นผมในวงเงิน 500,000 ก็ถือว่าส่งเงินลงหุ้นครบถ้วนแล้วเอาละทีนี้หนี้ที่มันเกิดขึ้นก่อนผมโอนหุ้นแต่ผมไม่ใช่หุ้นส่วนแล้วผมจะต้องรับผิดชอบหรือไม่ตรงประเด็นนี้แหละนะเพราะในเวลานักศึกษาอ่านคำถามน่ะนะพยายามจับประเด็นให้ได้ว่าประเด็นที่เราต้องวิจัยคืออะไรเมื่อเราจับประเด็นที่ต้องวิจัยได้ปั๊บเราเขียนเลยประเด็นที่ต้องวิจัยคือเช่นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดผิดที่ออกจากห้างไปแล้วแล้วส่งเงินลงได้ลดจำนวนลงหุ้นเหลือ 500,000 แล้วจดทะเบียนแล้วเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนการโอนหรือไม่ซึ่ง186เราอาจจะยก186ขึ้นมาว่าการลดจำนวนลงหุ้นของหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความผิดลดได้ถ้าหุ้นส่วนทั้งหลายยินยอมแต่เมื่อลดแล้วต้องจดทะเบียนด้วยแล้วก็มีผลเฉพาะอะไรมีผลต่อคนภายคือจะยกขึ้นต่อสู้คนภายนอกไม่ได้ที่มีหนี้สินเกิดขึ้นก่อนการโอนนะเราก็เขียนไปอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เงิน 500,000 ที่ผมยังไม่ส่งเนี่ยนะถ้าเจ้าหนี้ฟ้องภายใน2ปีนะผมก็ต้องรับผิดชอบถูกไหมเพราะผมเดิมมันรับลงหุ้นตั้ง1ล้านพอนึกภาพออกนะว่าผมรับลงหุ้น1ล้านแต่ส่งแล้ว 500,000 500,000ก็ถือว่าโอเคส่งแล้วนะแล้วยังโอนหุ้นไปให้ในกอแล้ว
นะพอได้เงินลงหุ้นที่ผมยังไม่ส่งเนี่ยผมต้องรับผิดชอบต่อหนี้สินของห้างที่เกิดขึ้นก่อนการโอนหุ้นด้วยแต่ก็ในวงเงินอีก 500,000 บาทที่ยังไม่ส่งนั่นเองนะครับนะเพราะคนที่ออกจากห้างหุ้นส่วนจำกัดไปเนี่ยถ้ากรณีที่เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดเขาผิดเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขายังมีเงินที่จะต้องค้างส่งแก่ห้างหรือไม่ถ้ามีเงินที่ค้างส่งแก่ห้างอยู่เนี่ยแล้วเจ้าหนี้ฟ้องภายใน2ปีนะตามมาตรา168เพราะหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนการโอนเนี่ยต้องฟ้องภายใน2ปีนะนับแต่วันที่โอนหุ้นเมื่อเขาจดทะเบียนโอนแล้วก็นับแต่วันจดทะเบียนโอนนั่นแหละถ้าไม่เกิน2ปีก็ยังต้องรับผิดชอบอยู่นะในเงินที่ยังส่งไม่ครบนะดังที่มาตรา195วรรค2เขียนว่าเมื่อห้างเลิกกันแล้วนะถ้าเจ้าหนี้จะฟ้องนะฟ้องหุ้นส่วนจำพวกจำกัดผิดเนี่ยถ้าห้างเลิกแล้วนะหุ้นส่วนจำพวกจำกัดผิดก็จะต้องโดนรับผิดที่เงินในเงินที่ยังค้างส่งเนี่ยค้างส่งนี่มันเชื่อมโยงยากเหมือนกันนะไอ้กฎเวลาเราเขียนในห้องสอบเนี่ยบางทีมันก็เขียนยากเหมือนกันเหตุผลน่ะคือเรารู้บางทีแต่เราลำดับการเขียนเนี่ยบางทีมันก็ยุ่งนะว่าจะเขียนยังไงให้มันเป็นถ้อยคำที่สละสลวยแล้วเข้าใจง่ายคือต้องใช้ทั้งสองหลักมาตรา195วรรคที่สองกับมาตรา1086เอามาขยำรวมกันแล้วเขียนใหม่นะเป็นเหตุผลของเราอ่ะนะแต่เวลาผมออกผมไม่ออกลึกขนาดนี้หรอกผมบอกตรงนะเพราะว่านักศึกษาที่ฟังคำบรรยายอาจจะเข้าใจคนที่ไม่ฟังก็อาจจะไม่ได้เข้าใจหรือฟังแล้วก็สมาธิใจลอยไปมั่งอาจจะไม่เข้าใจพอนะถ้าเราออกลึกเกินไปก็อาจจะทำไม่ได้นะครับแต่เหมาะสำหรับคนที่ไปใช้ตัดสินคดีคนที่เป็นศาลเป็นอะไรนะครับก็ใช้หลักอันนี้นะหรือคนที่ไปสอบตุลาการสอบเนก็อาจจะใช้ได้นะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ก็ไม่ยากเกินสมองพวกเราหรอกเพราะว่าผมเชื่อว่านักศึกษาสมัยใหม่เนี่ยนะฉลาดกว่าผมเยอะผมดูการภาษานี่โอ้โหแต่ละคนนี่คมๆทั้งนั้นเลยนะวาทะโอหานนะแบบว่าเชื่อเฉือนนะผู้นำนะผมเนี่ยพูดไม่ได้คงพูดบนเวทีนั้นคงไม่ได้โดนจับนะคนพูดเก่งจริงๆยอมรับเอาสรุปว่าคนที่ออกจากห้างไปแล้วเนี่ยนะไม่ว่ารับผิดจำกัดหรือรับผิดไม่จำกัดเนี่ยมันก็ต้องรับผิดในหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนออกเหมือนกันถ้ารับผิดไม่จำกัดเนี่ยหนี้สินมีเท่าไหร่ก็ต้องโดนหมดอ่ะแต่ถ้ารับผิดจำกัดก็เฉพาะในวงเงินที่เขายังค้างส่งถูกไหมอย่างที่ค้างส่งต้องรับผิดชอบด้วยแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้ก็ต้องฟ้องภายในกี่ปี2ปีตามมาตรา168นะไม่ใช่ว่ารับผิดจำกัดออกจากห้างแล้วไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินนะเว้นแต่ว่าเขาส่งเงินลงหุ้นครบถ้วนแล้วถ้าส่งเงินลงหุ้นครบถ้วนแล้วแล้วเขาลาออกไปโดยการโอนหุ้นทั้งหมดให้คนอื่นไปเนี่ยเขาไม่ต้องรับผิดอีกเลยนะเช่นผมรับผิดจำกัดส่งเงินลงหุ้นครบถ้วนแล้วไม่มีเงินที่ค้างส่งเลยนะแล้วผมโอนหุ้นในกอไก่ไปอย่างนี้หนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนการโอนหรืออะไรเนี่ยผมไม่ต้องรับผิดชอบเลยนะไม่รับผิดชอบเลยเพราะเราไม่มีเงินค้างส่งแต่ถ้ามีเงินค้างส่งโอเคเงินค้างส่งเนี่ยเจ้าหนี้มันฟ้องได้แต่มันจะฟ้องได้ต่อเมื่อห้างเลิกกรณีที่ห้างเลิกเพราะฉะนั้นห้างไม่เลิกมันก็ยังฟ้องผมไม่ได้ห้างเลิกไปแล้ว
ถ้ายังไม่เกิน2ปีก็ฟ้องได้ถ้ามันเกิน2ปีไปแล้วผมก็ไม่ต้องรับผิดตามมาตรา168เพราะ68ให้ฟ้องไม่ได้2ปีมันเกิน2ปีแล้วผมไม่ต้องรับผิดชอบเนี่ยมันต้องดูเยอะบางทีมันต้องดูข้อเท็จจริงด้วยอ่ะเดี๋ยวมาไล่โอ้โอ้หมดเวลา1077โอเคเข้าใจ1077เข้าใจ1078เข้าใจนะครับ79เข้าใจแล้วพ่อสอนหลายครั้ง78/1 78/1คือหุ้นส่วนผู้จัดการจะลาออกเนี่ยจะต้องยื่นใบลาออกต่อหุ้นส่วนผู้จัดการคนหนึ่งคนใดแสดงมีหุ้นส่วนผู้จัดการ2คนขึ้นไปถูกไหมเพราะนั้นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งจะลาออกต้องยื่นใบลาออกต่อหุ้นส่วนผู้จัดการคนหนึ่งอีกคนหนึ่งพูดง่ายมี2คนผมออกผมต้องยื่นกับหุ้นส่วนผู้จัดการอีกคนหนึ่งการลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงหุ้นส่วนผู้จัดการอื่นนั้นนะลาออกมีผลเลยเหมือนรัฐมนตรีคลังลาออกอย่างเงี้ยผมว่ามีผลนะมีผลท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะบอกว่าเดี๋ยวท่านจะยับยั้งมันผมว่ายับยั้งไม่ได้ล่ะนะลาออกก็มีผลแล้วล่ะนะไปดูรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับลาออกต่อสาธารณชนนะมีผลแล้วนะครับยับยั้งไม่ได้แล้วท่านต้องหาใหม่แล้วล่ะหาใหม่หรือว่าไปขอร้องเขาใหม่แต่โปรดเก้าใหม่อ่ะนะครับนะถ้ามีหุ้นส่วนผู้จัดการคนเดียวทำยังไงนะครับก็วรรคสองนะครับการลาออกก็ไปจดทะเบียนด้วยพูดง่ายการลาออกต้องจดทะเบียนด้วยนะเพราะถ้าไม่จดทะเบียนเนี่ยเกิดหุ้นส่วนผู้จัดการคนที่ลาออกไปทำสัญญามันจะผูกพันห้างไหมนักศึกษาลองดูด้วยลาออกแล้วแต่ไม่จดทะเบียนว่าออกดันไปกู้ยืมเงินจากคนภายนอกทำในนามหุ้นส่วนผู้จัดการด้วยมันจะผูกพันห้างไหมลาออกแล้วยื่นใบลาออกแล้วแล้วก็ไปกู้เงินไปทำนิติกรรมไปทำสัญญาต่างๆแทนห้างประทับตาห้างด้วยผูกพันห้างไหมไม่ใช่ตัวแทนห้างแล้วนะแต่ยังไม่จดทะเบียนยังไม่จดทะเบียนก็มีมาตรา123จำได้ไหมที่บอกว่ายังไม่จดทะเบียนเนี่ยห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ยกขึ้นยกข้อความที่บังคับจดทะเบียนขึ้นต่อสู้คนภายนอกไม่ได้ก็หมายความว่าก็ยังต้องผูกพันห้างนั่นแหละนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดจะบอกว่าเอ้าเขาลาออกแล้วเพราะนั้นห้างไม่รับผิดชอบไอ้เงินกู้ที่มันกู้ไปอ่ะมันไม่ได้เข้าบัญชีห้างเลยมันใช้ส่วนตัวห้างไม่รับผิดชอบแล้วอ้าวแต่ข้อความนี้ยังไม่จดทะเบียนนี่ใช่ไหมเมื่อยังไม่จดทะเบียนเนี่ยห้างหุ้นส่วนจะยกขึ้นต่อสู้คนภายนอกไม่ได้ตามมาตรา1023ถูกไหมก็ยกไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงหุ้นส่วนผู้จัดการลาออกเนี่ยถ้าคุณเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการคนใหม่หรือคุณเป็นคนในห้างส่วนจำกัดคุณต้องรีบไปจดทะเบียนทันทีเลยนะไปจดทะเบียนทันทีเลยเพราะอะไรเพราะหุ้นส่วนผู้จัดการที่ลาออกเนี่ยอาจจะแสบไปทำสัญญาต่างๆในนามห้างทำให้ห้างต้องถูกผูกพันแล้วห้างจะยกขึ้นต่อสู้คนภายนอกไม่ได้ทั้งที่ทำเป็นเรื่องส่วนตัวของมันเองทั้งหมดเลยนะครับนะ1078/2โอเคเขาบอกไปจดภายใน14วันเห็นไหม14วันเลยจดยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับจดยิ่งเร็วยิ่งดีนะหรือมันเกิดดันไปถอนฟ้องเนี่ยหุ้นส่วนผู้จัดการที่ลาออกไปถอนฟ้องเนี่ยมีผลเลยนะครับ มีผลเลยนะเช่นฟ้องคดีเช็คแล้วไปถอนฟ้องคดียาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ไปจดทะเบียนแล้วไปถอนฟ้องมีผลเลยพันเจ็ดสิบเก้าพูดแล้วแปดสิบพูดแล้ว81 82 83พูดแล้ว84 84พูดยังจำไม่ได้ยังนะ
84เดี๋ยวอย่างที่ยังไม่พูดผมจด84ยังไม่พูดนะวันนี้คงพูดไม่ทันละ1084ยังไม่พูด 85พูดแล้ว86พูดแล้วนะ1087 87ก็พูดไปแล้วนะ87พูดแล้ว88พูดแล้ว89ยังไม่พูด89ไม่เป็นไรฮะ89เนี่ยมันเป็นเรื่อง89ยังค้างไว้1090 90ก็แข่งขันก็ห้างได้นะแข่งขันห้างได้ก็พูดไปแล้วตัดออกไป91 โอนทุนได้92วัมลายพูดแล้ว93พูดแล้ว94พูดแล้ว95วรรค2ยังพูด95วรรค2ยังเหลือ2อนุมาตราคือ2กับ3 1095 2กับ3นะ2กับ3นะที่ยังไม่พูดนะก็มี1084 1089แล้วก็1095เรียบ2กับ3นะเดี๋ยวหมดเวลาแล้วนะครับวันพุธหน้าแล้วกันแล้วจะมาพูดทั้งส่วนสามัญที่ยังไม่ได้พูดนะอีก2นี่ครั้งที่4 5 6โอ้ย3ครั้งเหลือสบายเผลอพูดบริษัทจำกัดบางส่วนนะครับวันนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับมาสายก็นั่งคอยไปก่อนนะหมายถึงว่าวันที่มันรถติดนั่งแต่ตื่นเช้าอยู่แล้วแต่มันมาไม่ทันบางทีรถติด